อันนี้แม่ครัวของเราจะเป็นน้องเมย์อันนี้มีที่แม่นำมีลาจังไงลาจังมาแล้วมาแล้วนะคะมือน้องเขาแบบสุดยอดมากนะครับสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะครับวันนี้แม่ครัวของเราจะเป็นน้องเมย์นั่นเองนะครับน้องเมย์เราจะพูดอะไรหรือเปล่านะครับไม่ได้ถ่ายหน้านะกลัวถ่ายหน้าโดนด่าแน่ๆน่าสดมากวันนี้จะทำเมนูอะไรอ่ะจะทำผัดพริกแกงแต่ว่าหยิบของเขาด้วยผัดพริกแกงแต่ว่าไม่มีใบมะกรูดก็เลยจะใส่หัวละพาแควันนี้เลิกงานกลับบ้านกลับถึงบ้านก็มีน้องทํากับข้าวแล้วครับแต่นางยังทําไม่เสร็จครับตอนนี้ก็คือแบบมากกว่า1ทุ่มแล้วนะครับอันนี้ก็คือบ่นครับ บ่นจนถึงช่อง YouTube เลยนะครับแล้วนี้คนนี้หุงข้าวนี่คนนี้หุงข้าวครับ ได้ไอ้หมอนเวียดต่อยยิงใครคงไม่หมอนดีคือผมไม่รู้ภาษาเวียดนามจะเรียกว่าทิดเฮลสาวไว้ก็ไหนทิดเฮลสาวไว้ก็ไหนเหรอก็ได้ทิดเฮลสาวไว้เดาโทยภาษาไทยเรียกว่าผัดพริกแกงหมูผัดพริกแกงไอ้นี่อันนี้คือพริกแกงพริกแกงต้องใส่กับอันนี้ด้วยใช่แล้วมีใบมะกรูดแล้วสั่งในแกร็บหรือยังอันไหนก็เมื่อกี้น้องบอกว่าไม่มีใบมะกรูดใบมะกรูดไม่มีที่เวียดนามไงใบมะกรูดคือใบมะกรูดก็คือเป็นอะไรสักอย่างที่แค่ไหนมีหน้าตาไหมเพื่อให้พี่ดูหน่อยได้ไหมผมไม่แน่ใจว่าอันนั้นมันเป็นอะไรครับนึกภาพไม่ออกครับแล้วอันนี้มันคือแกงอะไรอ่ะกับเต้าหู้ใส่เต้าหู้หมดเลยใช่ไหมไม่หมดเยอะที่แม่ซื้อนี่คือที่ว่าต้องลวกเลยเปล่าว่าใบมะกรูดใบมะกรูดอันนี้มีที่เวียดนามมีลาจังไงลาจังมีมะกรูดนะคะเงานะมีมะกรูดเป็นแบบมะกรูดกับมะนาวมันต่างกันยังไงอะมีมะกรูดจะเป็นแบบนี้เราใส่ใบมะนาวไม่ได้หรอไม่รู้ว่ามันเหมือนกันไหมอะก็มันเปรี้ยวใช่ไหมมันให้ความหอมมันให้กลิ่นไม่ได้ให้รสชาติเออเนี่ยที่เวียดนามมีอันนี้ไหมมาขอดูอยากกินขนมจีนไงแต่ไม่รู้ว่าแบบที่เวียดนามมีนี้ไหมอันนี้มีใช่ไหมมีแล้วอันนี้ทำอะไรได้บ้างทำเมนูอะไรได้บ้างอันนี้ทำเป็นน้ำยาขนมจีนเอาไปผัดก็ได้โอเคเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์จะไปซื้อแล้วเธอลองค้นหาในกรับหรือยังไม่มีในกรับมันมีแค่แบบกึ่งกับเรียงกับเมย์อันนี้ต้องไปเดินตามหาตามตลาดแล้วนะครับแต่พี่ว่ามันมีนะบอกว่าเมื่อก่อนมีพี่คนไทยอีกคนนึงเคยมาทำกับข้าวที่บ้านพี่แล้วแบบเขาก็เคยซื้ออันนั้นอยู่นะใช่หรอใช่หิวข้าวมากนะครับเดี๋ยวรอดูว่าวันนี้น้องเขาจะทำเมนูอะไรบ้างนะครับน้องเมย์ของเรานั่นเองนะครับแต่ขอไม่ถ่ายรูปหน้าน้องเขานะครับบอกว่าน้องเขาบอกว่าบ่นสดมากสดมากไม่ได้น่าสดมากอายครับมาแล้วมาแล้วนะครับเมนูนี้เมื่อกี้น้องบอกว่าอะไรนะเมนูนี้ชื่ออะไรนะผัดพริกแกงหมูผัดพริกแกงนะครับแล้วก็เต้าหู้กับอะไรนะมันเป็นไข่เรียกอะไรนะเต้าหู้กับไข่ใช่แล้วเต้าหู้นี่น้องเอากี่อันเหลืออันเดียวเลยแล้วอันเดียวทำไมไม่ลวกกันเลยลวกให้กินได้หมดเพราะว่าแช่ในตู้เย็นนานไม่ได้มันเยอะไป3คนกินนะครับไม่รู้จะกินหมดหรือาร้านของพี่จะกลับวันนี้เดี๋ยวไงมาเดี๋ยวเผื่อให้ร้านด้วย
ไม่รู้เราจะกินหมดหรือเปล่านะกลับถึงวันนี้ใช่ใช่ตอนนี้นางอยู่สนามบินแล้วโอ้แต่วันนี้พายุเข้าไม่รู้คือตอนแรกพี่กลัวไงว่าไม่รู้ว่านางจะบินกลับเวียดนามได้อาจจะบินกลับโฮจิมินห์ได้หรือเปล่าแต่ว่าพายุเข้าเดี๋ยวพี่ล้างเองมันเดี๋ยวหนูเอาถ้วยน้ำถ้วยนี้ไปใส่เดี๋ยวพี่ล้างเองคือบอกเลยว่าผีมือน้องเขาแบบสุดยอดมากนะครับคือผมไม่รู้ว่ามันอร่อยหรือเปล่าแต่ดูจากหน้าตาแบบน่ากินมากนะครับไม่รู้อร่อยไหมไม่รู้อร่อยหรือเปล่านะครับนี่ถ้าใครได้ดูจนถึงอันนี้แล้วให้ลองเดาว่าเมนูนี้เสื้ออะไรนะนี่มาแล้ว3คนกินนะไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่าบิ๊กยังไม่แบบซื้อของขวัญให้หนูเลยมันยังไม่เกิดเลยแล้วน้องเกิดวันไหนอ่ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้จริงไหมเดือนเมษาทั้งตื้อกว่าว้าเร็วเลยปวดว้าวันนี้ครับใครทำกับข้าวนะไม่แต่บิ๊กเกิดน้องเป็นคนที่ชอบแบบกินข้าวแห้งหรือแบบกินข้าวแบบนี้เขาเรียกว่าข้าวเปลือกอันนี้บิ๊กทำเฮ้ยบิ๊กใส่น้ำเยอะเอ็งน้อยว่าอย่าทำข้าวแฉะนะบิ๊กน้องใส่น้ำเยอะเป็นคนที่ชอบใส่ใจไม่รู้ว่าต้องใส่เยอะขนาดนี้มันเป็นข้าวเหมือนใส่น้ำเยอะมันแฉะให้เริ่มแนะนำที่บ้านเราตอนนี้มีน้องเมย์ด้วยนะน้องเมย์เอานิ้วมาน้องเมย์ไม่ได้แต่งหน้ามันจะหันบ้างไหมกูผิดเลยจ้ะกินข้าวกันก็ยังด่ากันกินข้าวก็ยังด่ากันอันนี้เมนูนี้อร่อยอร่อยทุกเมนูเลยบีอร่อยจับเพื่อนไหมมีช้อนจะไม่มีใครกินนะเบื่อพอจะไปใครเล่นยังไงก็ต้องล้างเธอแค่2ช้อนเองแค่2ช้อนเองดิมันไม่มีที่วางอร่อยปกติอยู่ที่บ้านน้องทำกับข้าวบ่อยไหมหนูทำเป็นคนทำกับข้าวทุกวันที่บ้านรู้แล้วทำไมไม่ทำนี่ทำกับข้าวเหรอดีใจก็ทำกับข้าวอร่อยนะโอ้ยเราส่วนมากถ้าทำกับข้าวที่บ้านคนไทยจะทำส้มตำกินไหมกันทุกวันนะแล้วแต่แล้วแต่หนังยังนานๆทีกินส้มตำแล้วแต่ภาคแต่ภาคกลางกว่าไม่ทำส้มตำคนฉันตรงมากทำแล้วยำนี่ก็คือได้มาจากภาพไหนอ่ะคุณนิสาอ่ะยำยำมันเป็นแบบเมนูที่ไว้กินเล่นอ่ะส่วนมากอ่ะกับแก้มกับแก้มกินเล่นไม่ดูพี่ดูเมนูนั้นแบบคนเวียดนามชอบกินถ้าสมมติว่าไปดื่มเหล้าเขาเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะกับแก้มกับวงเหล้าอ่ะใช่เมนูภาษาเวียดนามว่าอย่างละมวยไม่ว่าอะไรนะโมยฮะบ่อยกินแก้มมันไม่ใช่อาหารนั้นเขาเรียกว่าโมยนะแต่แบบบ่อยกินแก้มเหล้าคือกินกับเหล้ากินแล้วคุยกับเพื่อนพี่ถ่ายเรียกว่ากับแก้มคือว่าโมยอ่ะแปลว่ากับแก้มหนูทำถูกหมดเลยครับยังไม่หมดส่วนเยอะมากเมื่อวานไปตลาดทั้งหมดต้องใหญ่แบ่งด้วยนะพี่บาทซื้อเท่าไหร่ต้องจำไม่ได้เดี๋ยวมาคิดคิดอันนี้ด้วยค่าหมุนเดากับเติมเนี่ยถ้าไปหมอพี่เริ่มแล้วยักหนูยักพูดเลยยักหนูเลยก็ตอนที่แบบหายกลับบ้านมันก็ดึกแล้วเหนื่อยไปทำงานตั้งแต่ตอนที่คิดหลายเรื่องเธอยังนอนอยู่เลย
ตอนที่บานลุกไปทำงานหนูเพิ่งนอนไม่ใช่นอนแล้วยังไม่ตื่นนะเพิ่งนอนนั่งดึกมากแล้วทำเสร็จยังอะไรบททำบทภาพทำเรื่องใหม่แล้วนี่คือหมายถึงว่าอย่างเรื่องนี้มันมีหลายตอนใช่ไหมหนูน่ะส่งหนูทำสัปดาห์ละ3ตอนอย่างเงี้ยต้องทำทุกสัปดาห์ส่งทุกสัปดาห์แต่นอนดึกบ่อยมันก็ไม่ดีนะยิ่งผู้หญิงนี่แบบนอนเช้าเลยพี่บิ๊กเนี่ยเมื่อคืนหนูนอนหลับแล้วพี่บิ๊กเสียงดังหนูตื่นเลยไม่ได้นอนไม่เวรก็ถ้าสมมติว่านอนไม่หลับอ่ะก็จะฟังไปนอนที่นี่ไงจะฟังนอนยังไงแม่สัตว์เติมข้าวพี่บิ๊กอิ่มแล้วอยากให้ได้ยินเพื่อนซื้อ KFC ด้วยเดี๋ยวถ่ายแค่นี้แล้วนะครับคุณผู้ชมถ่ายยาวมากต้องทำกับข้าวละบ๊ายบาย